ไทยเราตอนนี้มีจุดแข็งอะไรที่เพียงพอไหมที่จะได้แบบมีโอกาสกับอาเซียนหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็น financial hub กับเขาอาเซียนกำลังเข้าสู่ยุคทองคำคือตอนนี้เมืองไทยรากยังไม่แข็งแรงต้นไม้มันยังโตได้ไม่ค่อยมันคงเท่าไหร่ถ้ารากมันยังไม่แข็งแรงจริงผมว่าในระยะสั้นเนี่ยประเทศไทยต้องแก้จุดอ่อนก่อนด้วยซ้ำไปอินโดนีเซียเขาบอกเลยว่าวิธีที่เขาจะ transition จาก middle income trap ไปเป็น advanced economy ได้เนี่ยเขาจะต้องเลิกผลิตพวกอุตสาหกรรมที่เป็น primary economy ภายใน2045เขาจะเป็น sustainability hub ฟิลิปปินส์เขาจะทำโดยการเป็น digital economy hub เวียดนามนี่น่ากลัวสุดหนี้ครัวเรือนคืออะไรไม่รู้จักว้าวจริงเหรอเวียดนามไม่มีหนี้ครัวเรือนเหรอคะเป็นไปได้ยังไงลองไปดูคอนโดที่นั่นเลยครับซื้อเงินสดกันหมดสวัสดีค่ะเศรษฐีเวียดนามถ้าคุณทรายลองใส่หมวกเป็นนักลงทุนดูฉันจะลงทุนในจังหวัดไหนดีจังหวัดไทยแลนด์จังหวัดเวียดนามจังหวัดฟิลิปปินส์จังหวัดอินโดนีเซียไม่กล้าเลือกตรงนี้เลยอ่ะโอ้หนี้ครัวเรือนสูงมากติดหนี้กันทั้งจังหวัดเลยโอ้จบมาผิดสายไม่มีสกิลของโลกอนาคตเลยกับจังหวัดเวียดนามโอ้ยหนุ่มสาวทั้งประเทศโอ้ยไม่มีหนี้เลยลงทุนไปปุ๊บจังหวัดนี้ทำงานเป็นคิดว่าจะเปิดโรงงานเปิดจังหวัดไหนครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Money Club คลับการเงินแบบ No Limit ค่ะและในวันนี้นะคะที่โลกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยสงครามในหลายๆพื้นที่แผ่นดินที่หนึ่งที่สงบสุขนะคะก็คือที่ที่เราอยู่ตรงนี้เลยอาเซียนคำถามก็คือตอนนี้โอกาสทางการเงินวนมาถึงอาเซียนหรือยังและอีกคำถามที่สำคัญก็คือแล้วประเทศไทยเรามีศักยภาพมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรใดๆพร้อมไหมที่จะรับโอกาสนี้กับเขาด้วยวันนี้ค่ะดิฉันอยู่กับคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Bit Cup Capital Group Holding จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณท็อปสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เวลามากับรายการ Money Club คือจริงๆเล่าให้ฟังก่อนว่าได้สัมภาษณ์คุณท็อปบนเวที Outlook ASEAN Economic Outlook ที่กรุงเทพธุรกิจแต่เวลามันสั้นมากเลยค่ะรู้สึกว่ายังถามคุณท็อปได้ไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่ก็เลยชวนคุณท็อปมาต่อที่มันนี่ครับคำถามแรกเลยที่อยากจะถามคุณท็อปนะคะวันนี้คือเนี่ยตอนนี้อาเซียนของเราก็น่าจะดูว่าเป็นภูมิภาคที่มีโอกาสไทยเราล่ะคะไทยเราตอนนี้มีจุดแข็งอะไรที่เพียงพอไหมที่จะได้แบบมีโอกาสกับอาเซียนหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็น financial hub กับเขาในช่วงเวลานี้จริงๆภาพใหญ่ครับอยากจะบอกว่าอาเซียนกำลังจะเข้าสู่ยุคทองคำเล็ดเงินฉลายมาในทวีปเราเยอะมากครับเยอะกว่ารุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจะจินตนาการออกไปซ้ำไปมันมีหลายปัจจัยครับว่าทำไมอาเซียนจะเป็นแอเรียที่นักลงทุนมองเป็นหลักทำไมคะอันที่หนึ่งคือทุกคนแก่กันหมดแล้วครับเอจจิ้งมีอาเซียนเนี่ยหนุ่มสาวนะครับทั้งประเทศเลยฟิลิปปินส์อายุเฉลี่ยอยู่ที่30ปีของคนทำงานค่ะอินโดนีเซีย25ปีเวียดนามหนุ่มสาวทั้งประเทศโอเคโอเคมีไทยเนี่ยเอจจิ้งกับเขาด้วยอันนิดนึงค่ะ 18% ของ population ที่เราเอจจิ้งใช่ไหมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกด้วยนิดนึงแต่ที่เหลือในอาเซียนเขาหนุ่มสาวกันหมดนี่คือปัจจัยที่หนึ่งมีแรงกำลังทำงานอย่างที่สองคือ wage level เราก็ต่ำกว่า area อื่นต้นทุนนะครับซึ่งมันก็ทำให้พวก manufacturing ต่างๆที่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วที่เขาผลิต secondary economy แล้วมันไม่คุ้มทุนแล้วเนี่ยใช่มั้ยครับก็ย้ายฐานผลิตมาที่ไทยกับเวียดนามใช่มั้ยครับอย่างที่3คือมี natural resource ค่อนข้างเยอะที่ยังไม่ถูกใช้ไปนะครับrare earth นะครับ1ใน3ของ rare earth ของทั้งโลกเลยอยู่ที่เวียดนามนะครับ raw material นี้นะครับ ocean exploration เนี่ยที่อยู่ใต้น้ำ minerals ต่างๆนะครับมันยังถูกเจอไปแค่ 14% เองอีก 86% ยังไม่ได้ถูกขุดเจออะไรเลยนะครับนี่พูดถึงในเวียดนามหรือว่าในอาเซียนเลยค่ะจริงทั้งโลกเลยนะครับแต่ที่อาเซียนเนี่ยเป็น area ที่พวก natural resource ต่างๆยังไม่ถูกใช้ยังไม่ถูกขุดเจอยังไม่ได้ถูกใช้จนเสียหายอะไรขนาดนั้นมี natural resource ที่เยอะมากอันที่4ก็คือสำคัญที่สุดคือเรามี peace แล้วก็มี stability ตอนนี้มันอยู่ในยุคที่ geopolitics มันเปลี่ยนไปมีพี่จีนเป็น contender ใหม่มางัดกับ US ค่ะแข่งกันเบอร์หนึ่ง decoupling ที่เกิดขึ้นนะโลกมันแตกเป็นเศษส่วนอาเซียนเนี่ยเป็น area ที่มันเหมือน
มี principle เดียวกันอาเซียน principle คือไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ย domestic issue ปล่อยให้ต่างประเทศอะไรแก้กันไปเรามี mindset ที่แบบต่างคนช่วงต้องช่วยกันโตไปด้วยกันมี peace มี stability ซึ่งนักลงทุนเนี่ยชอบอันนี้มากมีความมั่นคงเนี่ยมันก็จะทำให้สี่ห้าปัจจัยเนี่ยจะทำให้ดึงเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้ามาในอาเซียนเยอะมากบวกกับเรากำลังจะรวมกันเป็นปึกแผ่นเดียวกันคือนะมันมีสิ่งที่เรียกว่า DEFA agreement DEFA DEFA ย่อมาจาก Digital Economy Framework Agreement ค่ะซึ่งมันจะเซ็นภายในเนี่ย2025ละปีหน้าเราจะได้เห็นอะไรคะกับ DEFA อาเซียนจะรวมกันนะครับใน3อย่างหลักๆที่จะเกิดขึ้นคืออาเซียน Single Window นะครับคือการส่งสินค้าและการบริการจะไหลลื่นทั่วอาเซียนเลยคือพูดง่ายๆอีกหน่อยส่งของข้ามจังหวัดไม่ตาอะไรกับส่งของข้ามประเทศไม่มีภาษีกีดกันไม่ต้องผ่านศุลกากรอะไรอย่างนี้เลยป่ะคะพวกกรมศุลกากรภาษีอะไรพวกนี้ import export มันจะมี standard เดียวกัน standardization อย่างที่สองคือ mobility of talent นะครับมันจะเหมือน European zone ที่มี Schengen visa ค่ะอีกหน่อยแค่มี one passport passport เดียว visa เดียวเดินทางทั่วอาเซียนได้ละเที่ยวได้ทั้งอาเซียนอย่างที่สามคือ paymentregional payment integration uh-huh. ตอนนี้ integrate กันเสร็จแล้ว6ใน10ประเทศนะอีกหน่อยมันจะเหมือน Prompt Pay ที่โอนเงินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไม่มีค่าใช้จ่ายเงินถึงทันทีตอนนี้ยังโอนเงินจากกรุงเทพไปมานิลาไปแคมโบเดียไปลาวไม่ได้รอ2วันต้องรอค่ะเสีย 5% อะไรเงี้ยครับค่าธรรมเนียมโอนข้ามประเทศอีกหน่อยมันเหมือน Prompt Pay ทั่วอาเซียนเลยนี่ใส่รอช้อปปิ้งในเวียดนามเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าพอเซ็นเสร็จดีฟ้าเซ็นเสร็จ agreement นี้เสร็จมันคือประเทศใหญ่ประเทศนึงที่ชื่อว่าประเทศอาเซียนที่มีประชากรทั้งหมด600กว่าล้านคนเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่4ของโลกทันทีเห็นไหมครับมันก็เลยทำให้โอ้โหนี่คือเหตุผลหลักเลยที่อาเซียนน่าดึงดูดเม็ดเงินจะเข้าสู่ยุคทองคำเพราะว่าเมื่อก่อนนักลงทุนมาลงทุนที่ผมเรียกว่าจังหวัดประเทศไทยเห็นไหมครับค่ะ maximum exposure ที่เขาจะเข้าถึงตลาดที่เขาเข้าถึงเนี่ย70ล้านคนนี่คือเต็มที่ละลูกค้าแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจะลงทุนผมใช้คำว่าจังหวัดกันนะจังหวัดไทยแลนด์จังหวัดเวียดนามจังหวัดอินโดนีเซียจังหวัดฟิลิปปินส์จังหวัดไหนก็ได้เข้าถึง600กว่าล้านคนกลายเป็นโอ้โหมาร์เก็ตไซส์มันใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยคุณท็อปถ้างั้นถามว่าแล้วประเทศไทยเราเนี่ยค่ะเราจะได้ประโยชน์อะไรมากน้อยขนาดไหนคะคือปีนี้เนี่ยเขาต่อรองกันไปแล้ว9รอบมี9 rounds of negotiation ไปต่อรองกันไปได้ 50% ละของ DEFA ปีหน้าเนี่ยจริงๆมันคือเดดไลน์ 2025 คือปีหน้าแต่ดูท่าทางน่าจะดีเลย์เพราะว่าแต่ละประเทศน่าจะต่อรองเบเนฟิตอะไรต่างๆกันยังไม่จบอ่ะค่ะน่าจะคาดว่าได้ถึง 60% ของ DEFA Agreement แต่ถึงแม้ว่า 60% เนี่ยมันก็มากพอที่จะดึงอย่างน้อย$2 trillion ไหลเข้ามาในอาเซียน2ล้านล้านประมาณ 2% ของ Global GDP ไหลเข้ามาแล้วเขา expect ว่าอินโดนีเซียจะโตอย่างน้อย 1.5 เท่านะครับอันนี้แค่ 60% ของ DEFA เนี่ย Agreement 150%โตขึ้น LDC Least Developed Countries อย่างประเทศอย่างลาวพม่ากัมพูชาเนี่ยจะโตอย่างน้อย 300-500% 3-5 เท่าแล้วไทยอะค่ะมันอยู่ที่เบสอ่ะค่ะคือพอฐานเล็กมันก็โตได้เยอะครับลาวแคมโบเดียเมียนมาโต 3-5 เท่าถ้าประเทศไทยเบสเราใหญ่กว่า LDC แต่เล็กกว่าอินโดนีเซียก็สมมุติ2เท่าก็ 200% คูณเงินในกระเป๋าทุกคน 200% ได้เลยอันนี้คือแค่ 60% ของ DEFA ที่เม็ดเงินเนี่ยจะไหลเข้ามาหลังจากที่เรารวมกันเป็นปึกแผ่นที่มันมี free flow of goods and services สินค้ามันไหลลื่น free flow of people คนเดินทางมันไหลลื่นแล้ว free flow of payment การชำระเงินไหลลื่นแล้วจะกลายเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่4ของโลกที่มีแต่หนุ่มสาวทั้งประเทศนะครับคุณท็อปที่เนี้ยพ่อบอกว่าถ้า DEFA มันตกลงกันเสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดสิ่งที่คุณท็อปเล่าให้ฟังเนี่ยแหละขึ้นเราจะแข็งแกร่งพอที่จะสามารถลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มาอาศัยแบบค่าเงินของอาเซียนแบบ local currency อย่างนี้เลยได้ไหมคะคือจริงๆอันนี้คือทิศทางของโลกอยู่แล้วนะครับโลกจะขับเคลื่อนจากเมื่อก่อน globalization ไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่า regionalization นะครับขับเคลื่อนเป็น region เป็น European zone นะคือตอนนี้เมื่อก่อนมันมีพี่ใหญ่คนเดียวนะครับเป็นระบบ unilateral system คือ US ค่ะน้องๆก็เป็นพี่ใหญ่ที่ใจกว้างให้ปล่อยให้น้องๆโตกันได้แล้วก็ command respect จากน้องๆโดยที่ทุกคนนับถือพี่ใหญ่คนนี้โดยการไปลงทุนใน military base ทั่วโลกให้ทุกคนมี peace มี stability globalization centralized supply chain ที่จีนนู่นนี่แต่พอมายุคนี้มันมี contender คนใหม่จีนมางัดกับอเมริกา
ป็น multilateral system ค่ะประเทศอื่นที่เหลือเนี่ยมันกลายเป็น small states ทีนี้ถ้าเขาอยู่ตัวของเขาคนเดียวก็ต้องถูกบังคับให้เลือกฝั่งคุณจะเลือกจีนหรือเลือกอเมริกาคุณจะใช้ cloud ประเทศไหนคุณจะใช้ AI ประเทศไหนคุณจะใช้ระบบการชำระเงินประเทศไหนค่ะเพราะเขาไม่มี scale อย่างยกตัวอย่างประเทศไทยก็ได้ uh-huh. ถ้าประเทศไทยไม่ร่วม DeFiอีก9ประเทศเขาร่วมหมดนะครับดีฟ้ามีหมด10ประเทศใช่ไหมที่เขาอยู่ในกรีนนี้ประเทศไทยไม่ร่วมอีกประเทศเดียวจ้ะอีก9ประเทศเนี่ยโอ้โอเคจาก600กว่าล้านคนก็เป็น530ล้านคนก็โอ้ยก็ไม่ได้ดูลำบากเม็ดเงินใส่เข้าไปค่ะอีโคโนมีนี้ทีแบบโอ้โหเข้าถึงคน530ล้านคนก็ยังเป็นเศรษฐีที่4ของโลกอยู่ดีหลุดออกมา70ล้านคนโดดๆอยู่คนเดียวไม่พาร์ทเนอร์กับเขาคราวนี้อเมริกามาแล้วจีนมาแล้วจากข้างไหนเลือกซ้ายหรือเลือกขวากลัวแล้วอ้าวคราวนี้ปวดหัวแล้ว payment system คือเราไม่มี scale เราเป็นประเทศที่ไม่ได้มี economy of scale ที่จะสร้างเป็น global payment infrastructure ของเราได้คือพูดง่ายๆเราสร้าง Mastercard of Thailand ไม่ได้เราสร้าง Visa of Thailand ไม่ได้มันไม่มี union pay เหมือนจีนที่เขามีเป็นพันล้านคนเราสร้างแล้วมันคุ้มหรืออินเดียนี่ครับเราต้องพึ่งพา scalable technology จากต่างประเทศทีนี้อย่างยกตัวอย่างพอเห็นได้ชัดพออเมริกาทะเลาะกับรัสเซียเขาแค่กดปุ่มปิด Swift ใช้เป็น weapon ได้เลย weaponized payment เมืองไทยนี่ได้แต่ครับพี่ครับพี่ไม่กล้าไม่งั้นเดี๋ยวกดปุ่มปิดเดี๋ยวไฟฟ้าดับทั้งประเทศครับครับครับใช่ไหมครับไม่กล้าเพราะว่าเราต้องพึ่งพา infrastructure ของต่างชาติพี่ใหญ่หมดเลยเจ๊งหมดถ้ากดปุ่ม Swift sanction ประเทศไทยมันไม่มี scale แล้วเราจะทำยังไงถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวและการที่จะลดความเสี่ยงได้ดีที่สุดคือขับเคลื่อนในฝั่งของ regionalization European small state ทั้งหมดรวมเป็นEuropean zone small state ทั้งหมดรวมเป็น middle east small state ทั้งหมดรวมไปเป็นอาเซียนรวมตัวกันได้เนี่ยมันมี scale ละพอมี scale เราจะสร้าง payment system ของเราเองได้ถูกมั้ยเป็นมีเป็นเหมือน visa mastercard union pay ก็อาจจะมีอาเซียน pay ค่ะนะครับในอนาคตที่คุณจะมาบีบให้ฉันเลือกฉันก็ไม่เลือกเพราะว่าฉันเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่4ของโลกแล้วอ๋อแปลว่าถ้าเรารวมกันเป็น defi สําเร็จใหญ่ขนาดนั้นพอเราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างขนาดนั้นก็ได้ใช่ครับแล้วมันไม่ควรจะเลือกข้างเพราะว่าอาเซียนจะ benefit เยอะมากจากเงินที่ไหลเข้ามาโดยที่การที่เราเป็น area ที่มี peace มี stability แล้วก็ไม่เลือกข้างแล้วไหนจะเป็น AI กับอีกหน่อยเนี่ยโอ้โหถ้า fundamental layer ของ AI เนี่ยลงทุนเป็น trillion dollar ไม่ใช่ billion นะ trillion มันไม่มีประเทศไหนลงทุนไหวที่ไม่ใช่พวก Microsoft Google of the world เนี่ยมันไม่มีประเทศไหนที่มีเงินขนาดนั้นค่ะเราก็ต้องเราพัฒนาเองในแค่ industry specific แล้วก็ application layer ของ AI ถ้าพูดถึง fundamental layer มันพวก Blackwell chip นึงก็เป็น billion dollar แล้วค่ะไม่มีทางเลยใช่มั้ยครับอีกหน่อยก็อาจจะมีเป็น ASEAN AI เนี่ยที่มันมี10ประเทศที่ใช้มี scale แล้วไงพอมี10ประเทศรวมมันมี scale มันก็จะมี bargaining power มี collective voice โอ้ยแต่พูดถึง AI ที่มันเป็นแบบfundamental ของ AI จริงๆตอนนี้ในอาเซียนมันมีประเทศไหนที่มีศักยภาพมากพอขนาดนั้นที่จะเป็นแบบหัวต้นตอในการสร้าง fundamental AI อาเซียนเหรอคะแล้วก็ payment ด้วยมันจะมีอาเซียน Pay ใครจะเป็นตัวแบบผู้นำประเทศผู้นำในการที่จะสร้างสิ่งนั้นขึ้นในอาเซียนจริงๆเขาเปลี่ยนแชร์เปลี่ยนหัวหน้าห้องกันทุกปีเหมือนเมื่อก่อนเด็กๆเราจะมีหัวหน้าห้องใช่ไหมครับอย่างปีนี้เมืองไทยเป็นหัวหน้าห้องอ๋อเหรอคะปีนี้ประเทศไทยเป็นnegotiation share ให้ทุกคนต่อรองกันให้ได้แล้วก็ต่อรองกันได้แค่ 50% ผมไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนกันกี่ปีเปลี่ยนคล้ายๆสงสัยคล้ายๆ position เลขาธิการอาเซียนนะสลับกันไปเรื่อยๆครับเพราะว่า negotiation share จะต้องเปลี่ยนหรืออาจจะเป็นประเทศไทยต่อไปก็ได้ถ้าคิดว่าเราเป็น land of smile เราคิดว่าเอาเพื่อนๆมาคุยกันรู้เรื่องเราก็อาจจะเป็นผู้นำกัน negotiation share ต่อไปแล้วนอกจากที่เราจะได้เป็น negotiation share ได้เป็นหัวหน้าห้องตอนนี้เนี่ยถามว่าคุณท็อปมองว่าประเทศไทยเราเนี่ยถ้าอยู่ในภูมิภาคอาเซียนเราเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมไหนอยู่หรอคะหรือว่าอันไหนที่แบบเราจริงๆจุดแข็งของเราคืออยู่ที่ตรงไหนคะจริงๆผมว่าในระยะสั้นเนี่ยประเทศไทยต้องแก้จุดอ่อนก่อนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าในอาเซียนเนี่ยประเทศที่น่ากลัวมากที่จะมาเป็นผู้นำที่จะโดดเด่นใน DeFi ครั้งนี้รวบรวมกันมี3ประเทศเลยครับที่จับตาดูได้เลยเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียค่ะเขาบอกเลยอย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยภายใน2045อีก20ปีข้างหน้านี้เขาจะต้อง transition ตัวเองจากประเทศที่ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางเหมือนเราเนี่ย higher middle income trap ไปสู่ advanced economy ให้ได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเขามี growth engine ใหม่เกิดขึ้นหรืออย่างเขาวันนี้แต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน
อินโดนีเซียเขาบอกเลยว่าวิธีที่เขาจะ transition จาก middle income trap ไปเป็น advanced economy ได้เนี่ยเขาจะต้องเลิกผลิตพวกอุตสาหกรรมที่เป็น primary economy เพราะ value added มันน้อยอ่ะสมมติเขาส่งออกตอนนี้เขาส่งออก raw nickel profit margin มันน้อยพอมันน้อยมันก็ไม่สามารถที่จะ trickle down ให้กระจายลงมาให้ดึง wage level ให้ขึ้นมาได้ income per capita เขาก็ต่ำเขาก็เลยว่าจะเปลี่ยนเอา raw nickel ที่เคยส่งออกทันทีมาผลิตเป็นแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าทุกคันเป็น tertiary economy ขึ้นมา downstream เป็น technology sector ขึ้นมาพอมี profit margin เยอะมันกระจายรายได้ยกระดับเงินเดือนขึ้นมาได้ให้มันเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน2045เขาจะเป็น sustainability hub พูดง่ายๆถ้างั้นอินโดนีเซียก็จะต้องเป็นคู่แข่งที่จะเป็น EV hub กับไทยแน่นอนอันนี้ชัดเจนมากๆเลยเขาแบบชัดมากๆเลยแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าทุกคันจะต้องผลิตที่อินโดนีเซียเขาบอกคาร์บอนเครดิตด้วยโอ้เขาเพิ่งเปิดตัวว่ามีตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตไปในช่วงอะไร B20 G20 ที่ผ่านมาฟิลิปปินส์วิธีที่เขาจะ transition 2045เหมือนกันมันจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วฟิลิปปินส์เขาจะทำโดยการเป็น digital economy ครับลงทุนใน 4th industrial revolution frontier technology science and technology revolution เขาบอกในเขาหนุ่มสาวทั้งประเทศก็เป็น digital native กันหมดใช่ไหมครับมีแรงงานที่แบบรู้เรื่องเทคโนโลยีพร้อมเปิดโอกาสให้มาลงทุนในประเทศเขาได้เต็มที่เลยเวียดนามนี่น่ากลัวสุดเวียดนามเขาจะทำยังไงคะคือตอนนี้เมืองไทยรากยังไม่แข็งแรงต้นไม้มันยังโตได้ไม่ค่อยมันคงเท่าไหร่ถ้ารากมันยังไม่แข็งแรงปัญหานี้นี่ครัวเรือนที่เยอะ 93% ตอนนี้แบงค์ชาติเหลือเท่าไหร่80กว่า87หรืออะไรลดมาหน่อยนึงแต่ก็ยังหนักสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อยู่ดีใช่ครับแต่หลักทรัพย์ที่ 1,300 จุดที่ดึงความเชื่อมั่นไอ้ ESG G ดันมีปัญหาเนี่ยgovernance ถอนทุนกันไปเต็มไปหมดใช่ไหมครับแต่ที่หนักกว่าคือตัว E ใน6ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่ net zero อะไรถอนทุนกันหนักกว่า G อีก carbon pricing carbon tax CBAM ที่จะมากองทุนถือหุ้นไม่ได้ละถ้าไม่มี ESG อีกหน่อยมันจะไม่ใช่เซตกับ MAI นะมันจะอีกหน่อยคือ ESG กับไม่ ESG กองทุนไม่ใช่แบบอีกหน่อยโอ้ย MAI กองทุนถือหุ้นไม่ได้ market cap เล็กไปไม่ใช่นะครับอีกหน่อยมันจะเป็นแค่คุณ net zero หรือคุณไม่ net zero ฉันถือหุ้นคุณบริษัทจะใหญ่แค่ไหนแต่คุณไม่ net zero ฉันทุนไม่ได้อันนี้มันก็เป็นฝั่งของการเปลี่ยนกฎของการทำธุรกิจของโลกอีกเรื่องของ sustainability net zero carbon neutrality ค่ะต้องมาซื้อขาย carbon credit offset อะไรกันมหาศาลเวียดนามเนี่ยเวียดนามเขาทำยังไงคะลากเขาแข็งแรงมากเขาบอกว่าหนุ่มสาวทั้งประเทศไม่พอนะครับหนี้ครัวเรือนคืออะไรไม่รู้จักว้าวจริงเหรอเวียดนามไม่มีหนี้ครัวเรือนเหรอคะเป็นไปได้ยังไงต่ำมากใช่ไหมครับแล้วก็เขาไม่ใช้บัตรเครดิตลองไปดูคอนโดที่นั่นนะครับซื้อเงินสดกันหมดมันมีใครผ่อนสวัสดีค่ะเศรษฐีเวียดนาม Prime Minister เขาเก่งมากเลยที่เวทีโลกเนี่ยเขาเก่งว่าอะไรคะเป็นประเทศแรกที่ผลิตข้าวสีเขียวได้ High Quality Low Methane Rice ที่แรกของโลกโอ้โหผมฟังแล้วเจ็บใจมาจากประเทศไทยคืออีกหน่อยข้าวของประเทศไทยเนี่ยขอโทษนะครับกินกันเองในประเทศไทยส่งออกไม่ได้ในวันที่ CBAM มาเข้าแต่ข้าวเวียดนามเข้ายุโรปได้เพราะไม่ปล่อยสารมีเตนอีกหน่อยข้าวล้นราคาข้าวนู่นนี่ค่ะรายได้ประเทศหายไปเท่าไหร่ครับอีกหน่อยมหาศาลไม่มี license to operate license to operate คือไม่มีใบอนุญาตในการทำธุรกิจจะขึ้นเวทีแข่งกับชาวโลกยังไม่ได้เลยเพราะว่าปล่อยคาร์บอนปล่อยมีเตนกู้แบงก์ก็ไม่ผ่านกองทุนก็ถือหุ้นไม่ได้ส่งออกไม่ได้พวกนี้ consequence มันจะตามมาภายในแค่6ปีข้างหน้านี้ซึ่งเวียดนามเขาบอกว่าเขาผลิตข้าวสีเขียวได้แล้วที่แรกของโลกเขาบอกว่านี่ควรเรื่องคืออะไรนี่ควรเรื่องคืออะไรไม่มีนี่รัฐบาลก็ต่ำมากๆนะครับที่หนักกว่านั้นคือเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าเด็กนักศึกษาของประเทศชั้นเนี่ยจบมาในวงการ science and technology revolution 500,000 คนต่อปีพูดง่ายๆคือเขามีคนที่หนุ่มสาวที่มีสกิลเซ็ตของโลกอนาคต 500,000 คนต่อปีเมืองไทยนี่หลักหมื่นนะครับห่างกัน50เท่าถ้าคุณทรายลองใส่หมวกเป็นนักลงทุนดูดีฟ้ามาแล้วโอ้ยเสร็จตลาด600กว่าล้านคนเศรษฐกิจใหญ่ที่4ของโลกฉันจะลงทุนในจังหวัดไหนดีจังหวัดไทยแลนด์จังหวัดเวียดนามจังหวัดฟิลิปปินส์จังหวัดอินโดนีเซียไม่กล้าเลือกตรงนี้เลยอ่ะจังหวัดไทยแลนด์แก่กันหมดทั้งประเทศทั้งจังหวัดละโอ้นี่ครูเรือนสูงมากติดหนี้กันทั้งจังหวัดเลยโอ้จบมาผิดสายไม่มีสกิลของโลกอนาคตเลยกับจังหวัดเวียดนามโอ้ยหนุ่มสาวทั้งประเทศโอ้ยไม่มีหนี้เลยโอ้ยมีลงบุตรทุนไปปุ๊บจังหวัดนี้ทำงานเป็นพนักงานในจังหวัดนี้ทำงานเป็นคิดว่าจะเปิดโรงงานเปิดจังหวัดไหนเพราะว่าจังหวัดไหนก็ได้เข้าถึงตลาดทั้งประเทศอยู่ดีอ่ะ600กว่าล้านคนนะครับมันแล้วเราจะไปทับได้ยังไงถ้าเราไม่แก้รากที่มันต้องแข็งแรงก่อน
เวียดนามเนี่ยน่ากลัวมากเพราะลากเขาแข็งแรงแล้วมันไม่มีเหตุผลเลยว่าไม่ลงทุนในเวียดนามถ้างั้นถามคุณท็อปเลยว่าเมื่อกี้ที่คุณท็อปบอกว่าเออรากประเทศไทยไม่ค่อยแข็งแรงเราควรจะเริ่มยังไงแก้ยังไงหรือรัฐบาลเราควรจะทำอะไรบ้างคะตอนนี้มี5สเต็ปใช่ไหมครับสเต็ปแรกคือรากต้องแข็งแรงก่อนพวก short term issue ปัญหาระยะสั้นค่ะอย่างแรกคือต้องแก้ไขหนี้ครัวเรือนโดยด่วน80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็สูงต้องพยายามลดมาให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างที่2คือดึงความเชื่อมั่นจากตลาดหลักทรัพย์กลับมาให้ได้ 1,300 จุดใช่มั้ยไอ้ ESG เนี่ยแก้ไขตัว G เสร็จผมต้องรีบแก้ไขตัว E ต่อไปเพราะ E มันจะหนักกว่า G ในอีก6ปีข้างหน้ามันจะดึงเม็ดเงินออกนอกประเทศเยอะมากใช่มั้ยครับทํายังไงให้ความเชื่อมั่นในตลาดหลักทรัพย์ไทยกลับมาแคปิตอลไหลเข้ามาในประเทศไทยใหม่นะครับอย่างที่3คือทํายังไงให้เด็กจบมาตรงสายมากขึ้นจังหวัดเราพนักงานต้องทํางานให้เป็นน่ะไม่งั้นมันไปลงจังหวัดอื่นหมดเพื่อที่จะเข้าถึงอาเซียนประเทศอาเซียนเวียดนามก็ถึงขนาดที่ว่าปิดบางสาขาเลยนะใช่มั้ยนิเทศอะไรปิดทิ้งอะไรไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมีก็ได้เขาปิดนิเทศเลยในช่วงนึงปิดเรียนในแค่ Science and Technology ใช่มั้ยครับเพื่อให้เด็กจบใหม่มีสกิลเซตทางโลกอนาคตมากขึ้นใช่มั้ยครับแล้วก็อีก4อย่างที่จะต้องทำหลังจากรากแข็งแรงแล้วเนี่ยคืออันแรกคือดิจิตอลอนาคตที่เม็ดเงินจะไหลเข้ามาในอาเซียนเยอะมากเนี่ยมันจะไม่เข้ามาในอุตสาหกรรมเก่ายกตัวอย่างเม็ดเงินที่จะเข้ามาหลังจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยที่อาเซียนจะเติบโตเนี่ยมันคงไม่เข้ามาในรถสันดาปหรอกครับถ้าเข้ามามันเข้ามาตั้งแต่ยุคคุณพ่อคุณแม่เราแล้วครับรถสันดาปมันคงจะเข้ามาในรถไฟฟ้าใช่ไหมครับมันจะเข้ามาใน AI Big Data 3D Printing IoT Devices AR VR MR Technology Internet from the Sky Longevity อะไรพวกนี้ครับมันคือ Blue Ocean ใหม่ทั้งหมดที่เป็น Digital Infrastructure ใหม่ทั้งหมดอย่างนี้ก็คือ Disruption กันทางอุตสาหกรรมประเทศเลยว่าค่ะคุณท็อปใช่ครับมันใช้เงินเยอะมากนะครับอันนี้ซึ่ง Premier Li Xiang เขาก็รู้นะครับ Prime Minister ของจีนเนี่ยเวียดนามเขาก็รู้นะครับเขาก็เลยต้องใช้คำว่า PPP Public and Private Partnership เพราะรัฐบาลเงินไม่พอมันมีการเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ทั้งหมดต้องใช้เงินเอกชนด้วยเขาก็เลยมี policy ที่ดึงดูดเม็ดเงินที่ลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เข้ามาในประเทศเขาเยอะมากเขาต้องสร้างให้มันเป็น win-win situation คือ private company ที่มาลงเขาต้อง win ได้ return กลับไปแต่ condition คือต้องทิ้งสิ่งที่พัฒนาแล้วเนี่ยในประเทศฉันนะที่เมืองไทยจะต้องทำเลยก็คือทำดึง PPP มาลงทุนในไทยให้ได้เพื่อลงทุนในโครงสร้างสำคัญของอนาคตนะครับที่มันจำเป็นที่จะต้องมีอย่างที่ Google มาลงทุนใน cloud อะไรต่างๆใช่ไหมครับพวกนี้มันเป็น critical infrastructure ที่ต้องลงทุนใช่ไหมครับกระทรวงดิจิทัลจะต้องเป็นกระทรวงเกรด A ได้แล้วค่ะนะครับคือถ้าเราสมมติเราเป็นอย่างผมเป็นนักธุรกิจทุกปีผมยังต้องมานั่งเคาะบัดเจ็ตเลยว่าทีมไหนได้เงินเท่าไหร่อยู่ที่จังหวะเพลงด้วยว่าปีนี้ธีมคืออะไรโลกมันเดินไปในทิศทางไหนมันต้องรู้จังหวะด้วยใช่ไหมว่าขนาดนักธุรกิจยังต้องแบ่งบัดเจ็ตเลยว่าในปีนี้ปีไหนบัดเจ็ตกระทรวงไหนได้เยอะหน่อยค่ะแต่เมืองไทยยังเป็นกระทรวงเหมือนเดิมเป๊ะเลยไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยปัจจัยภายนอกเปลี่ยนยังไงกระทรวงมันยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยน้ำมันกำลังจะขึ้นละในฝั่งของดิจิตอลเนี่ยอย่างประเทศจีนเนี่ย 44% ของเศรษฐกิจของเขา GDP เขาเนี่ยมาจากดิจิตอลอีโคโนมีประเทศไทยยังพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าฟิสิคอลเทรดอยู่เลย GDP ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฟิสิคอลเทรดคือมันต้องจับต้องได้ครับยางพาราข้าวหอมมะลิชิ้นส่วนรถสันดาปมันต้องเป็น tangible ที่มัน physical trade แต่ activity ใหม่ของ GDP มันคือ digital trade จับต้องไม่ได้แล้วservice trade digital service trade green trade green trade นี่โต 300% ในปีที่ผ่านมา3เท่าตัวเรายังพึ่งพา physical trade อยู่เลยใช่มั้ยแล้วเราจะติดจะหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางได้ยังไงเพราะว่า premium มันไม่เหลือแล้วใน physical trade ทุกคนมันทําเป็นกันหมดแล้วมันเหมือนตัดราคากันหมดแล้วใช่มั้ยครับมันกลายเป็น red ocean ไปแล้วเราต้องผลักดัน activity ใหม่ให้เป็นบริษัทไทยใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาไปแข่งขันในเวทีโลกได้ในฝั่ง digital tradeลองคิดดูสิครับถ้า physical trade เนี่ยโอ้ยชื่อบริษัทไทยดังๆใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยอะไรที่ต้องส่งออกอะไรที่มันต้องจับต้องได้ชื่อแบรนด์ติดหูกันอยู่แล้วแต่พอพูดถึง digital trade ที่เป็นของคนไทยเนี่ยนึกชื่อบริษัทไม่ออกนึกไม่ออก service trade digital service trade green trade นึกชื่อแบรนด์สักแบรนด์ไม่ออกเลยที่เอาเงินแบบใหม่ๆเข้าประเทศไทยมีแต่เงินแบบเก่าๆเข้าประเทศไทยคุณท็อปอยากรู้แล้วถ้าประเทศไทยไม่ประสบความสำเร็จในการทำรากให้แข็งแรงถ้าเราเกิดไม่ประสบความสำเร็จตรงนี้เราจะถอยหลังหรือว่าเสียหายหนักขนาดไหนคะเราไม่ได้เสียหายครับเพราะว่าเวลาอาเซียนจะเข้าสู่ยุคทองคำเนี่ยทุกคนวินกันหมด น้ำมันขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมามีสะเก็ดน้ำมาฝั่งเราบ้าง มันก็ดีกว่าอาเซียนไม่เข้าสู่ยุคทองคำ แต่เราจะได้แค่เป็นไข่ขาวไงฟิลิปปินส์ก็คงเป็นดิจิทัลอีโคโนมีหับไปเป็นตัวประกอบฟิลิปปินส์ก็คงเป็นไข่แดงไปใช่ไหมครับเราคงได้แบบสะเก็ดน้ำที่ก็ยังดีกว่าไม่มีสะเก็ดน้ำมาเลยในยุคที่มันรุ่งเรืองใช่ไหมครับ
อันที่สองคือหลังจากรากแข็งแรงดิจิตอลแล้วเนี่ยอันถัดไปอันที่สามคือกรีนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องเป็นกระทรวงเกรดเอทั้งคู่นี่ยังไม่เกรดเอทั้งคู่เลยในไทยพอเมื่อกี้ที่คุณฮอปบอกว่าอย่างสมมติว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าข้าวไทยอ่ะข้าวหอมมะลิไทยคือกินในประเทศเพราะว่าเรายังปล่อยมีเทนเพราะฉะนั้นเรื่องกรีนคือเรื่องที่ต่างชาติตอนนี้เขาให้ความสำคัญหนักมากๆมันจะเปลี่ยนกฎการทำธุรกิจเลยครับเหมือนประเทศไทยเราเป็นเหมือนแค่นักกีฬาเราจะไปเปลี่ยนกฎโอลิมปิกได้ยังไงเราเล็กนิดเดียวเราซ้อมแบบเดิมๆมาโดยตลอดโอ้ยสินค้าถูกที่สุดดีที่สุดคงชนะแหละค่ะยูดีโอลิมปิกเปลี่ยนกฎว่าเขียวที่สุดชนะแล้วเรายังซ้อมแบบเดิมๆอยู่เลยแล้วพอไปวันที่กฎมันเปลี่ยนจริงๆเราเอาสินค้าที่ถูกที่สุดดีที่สุดแต่เขาบอกว่าคุณไม่เขียวเลยคุณน้ำตาลมากเลยแพ้ปรับแพ้คือไม่ให้ขึ้นเวทีด้วยซ้ำไม่มีไลเซนส์ to operate จะฝึกมันหนักแค่ไหนไม่ขึ้นเวทีแข่งขันดิสควอลิฟายตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีแซงชั่นตีกับประเทศหรือให้เข้าประเทศอ่ะภาษีนำเข้า 200% แล้วมันจะไปถูกที่สุดได้ยังไงโดนภาษีนำเข้า 200% ก็แพงที่สุดทันทีเลยใช่ไหมครับพอโดนปรับเพราะทำลายโลกใช่ไหมครับกลายเป็นว่าหัวตอนนี้เริ่มกระดิกในเมืองไทยแต่หางนี่ไม่กระดิกเลยไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ awareness เรื่องพวกนี้เลย 80% GDP ไทย SME ต่างๆเนี่ยไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยที่มันกำลังจะเกิดช็อกในระบบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติต้องเป็นกระทรวงเกรด A ต้องเป็นตัวชูโรงนำหน้าน้องๆหนีไฟซ้อมหนีไฟได้แล้วก่อนที่ไฟจะไหม้จริงซึ่งมันกระทบทั้งตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับ ESG กองทุนถือหุ้นไม่ได้แบงก์ปล่อยกู้ไม่ได้กรีนโลนใช่ไหมครับเอ็กซ์พอร์ตไม่ได้โอ้โหมันคือไม่ขึ้นเวทีทุกเวทีขึ้นเวทีไม่ได้ไม่กรีนจบอันต่อไปนะครับคืออันที่4คือคำว่าโอเพนคือเราต้องโอเพนจริงๆไม่ใช่โอเพนแบบปลอมๆใช่ไหมอะไรคือโอเพนจริงๆไม่ใช่โอเพนแบบปลอมๆค่ะอย่างผมไปที่ดาวอสมา3ปีเนี่ยผมได้ข้อเสนอให้เป็นประชาชนของประเทศอื่นเนี่ยมา3ครั้งแล้วโอเค citizenship โอเคมันให้กันง่ายแบบถ้าใครที่ทำเกี่ยวกับทิศทางของโลกเป็นคนที่มีคุณภาพสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยให้เลยครับง่ายมากเปลี่ยนสัญชาติไม่ต้องจ่ายภาษีโอ้มันเป็น handshake agreement นะครับที่ดาวอสใช่ไหมครับซึ่งเขาโอเพนมากๆในการเหมือนซื้อตัวนักเตะเดี๋ยวนี้มันซื้อกันอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับซึ่งอีกหน่อยมันจะมีตอนนี้มันแข่งขันในเรื่องของทาเลนต์โอเคแข่งขันในเรื่องของแคปิตอลนะครับแข่งขันในเรื่องของบริษัทดีๆที่จะไปอยู่ในประเทศไหนมันจะมีฟรีโซนต่างๆที่แข่งกันเชื่อไหมครับขนาดภูฐานเนี่ยภูฐานเป็นประเทศที่แบบสแตนสุดๆอยู่ได้ด้วยตัวเองคนเดียวดูเรื่องบูดิซึมเป็นหลักเป็นบูดิสแคปิตอลของโลกค่ะทางใต้ของภูฐานจะมีแอเรียที่ใหญ่กว่าสิงคโปร์3เท่ากับสิงคโปร์3ประเทศอ่ะเป็นฟรีโซนหมดเลยไม่จ่ายภาษีโอ้เขากำลังจะให้สัญชาติ1ล้านสัญชาติประเทศมีแค่ 700,000 คนนะครับค่ะเขากำลังจะให้สัญชาติ1ล้านใบอ่ะโอ้ทางใต้ของภูฐานที่ทำเรื่องอะไรครับ Longevity AI นะครับ Digital Revolution Green Revolution ไปเปิดที่ภูฐานทั้งหมดแล้ว EEC ของเราจะสู้กับดูไบกับบูฐานดูไบนี่จ่ายภาษีคืออะไรไม่เคยรู้จักเลยโอ้โหดูไบนี่ร้อนมากนะครับแบบ50องศาแต่ Rolls Royce วิ่งเต็มไปหมดเลยเพราะว่าโอ้ยเขาดึงทั้งคนรวยทั้งแคปิตอลทั้งทาเลนต์มาอยู่ที่ดูไบยกเลิกภาษีให้หมด Golden Visa นี่ให้ง่ายมากเลยเมืองไทยเนี่ยเขาโอเพนจริงๆเนี่ยมันต้อง competitive กว่านี้ Ease of doing business นะครับคีย์คือ Ease of doing business ทำยังไงก็ได้ให้แคปิตอลมันมาไทยให้ง่ายที่สุดทำยังไงก็ได้ให้เปิดบริษัทง่ายที่สุดไม่ใช่เวลา1วันต้อง1ชั่วโมงต้องเป็นดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์นะครับ1ชั่วโมงต้องเสร็จไม่ใช่1วันต้องเสร็จใช่มั้ยครับค่ะนาโรบีครับมาจากแอฟริกามินิสเตอร์ของดิจิทัลอีโคโนมีของนาโรบีเขาบอกเลยว่าประเทศเขาเป็นดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์แล้วนี่คือแอฟริกานะครับนี่คือประเทศไทยใช่มั้ยครับซึ่งเราจะต้องมี ease of doing business ทํายังไงให้คนเก่งๆเข้ามาในประเทศไทยทํางานในไทยให้ง่ายที่สุดเพื่อยกระดับความสามารถของ workforce ของประเทศไทยพวกการศึกษาไทยแล้วก็เหมือนกันทั่วโลกทุกมหาลัยทั่วโลกตอนนี้มีปัญหาเดียวกันคือสอนเด็กจบมาแล้วสกิลเซ็ตไม่ตรงกับสิ่งที่ตลาดต้องการเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากค่ะแล้ววิธีที่เรียนรู้ได้เร็วที่สุดเลยคือเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานครับไม่ได้เรียนรู้จากมหาลัยเพราะฉะนั้นเราต้องหาเพื่อนร่วมงานที่เก่งเข้าประเทศเราให้มากที่สุดเพื่อยกระดับทาเลนต์บาร์ของประเทศได้ผ่านการเรียนรู้ในการทำงานทุกวันแต่เรายังติดไอ้นี่ครับทุนจดทะเบียน2ล้านบาทต่อต่างชาติ1คนยังติด4ต่อ1อยู่เลยคนไทย4คนต่อชาวต่างชาติ1คนผมนั่งคุยกับเพื่อนคนนึงบอกปี2ปีมีคนนึงบอกเนี่ยตอนนั้นกำลังจะย้ายบริษัทบล็อกเชนมาที่ไทยจากจีน มี500กว่าบล็อกเชน developer อ๋อตอนนี้เป็นไงบ้าง
อยู่มาเลเซียแล้วเอ้าทำไมอ่ะก็4ต่อ1แปลว่าถ้าฉันจะเอา500คนบล็อกเชนเอนจิเนียร์มาประเทศไทยเนี่ยต้องมีคนไทยอีก 2,000 คนใครจะเอามาได้อ๋อค่ะไปมาเลเซียเลยปรากฏว่าโอ้โหบิตคลับต้องมานั่งสอนบล็อกเชนเอนจิเนียร์เองแล้วแบงก์ก็มาช็อปจากบิตคลับไปเป็นโรงเรียนสอนอยู่โรงเรียนเดียวทำไมให้ยกระดับคุณภาพของคนติดเกณฑ์เก่าหมดเลย2ล้านบาท4ต่อ1มันไม่มี ease of doing business ใช่มั้ยมันต้อง competitive กว่านี้มันถึงจะย้ายระดับบริษัทระดับโลกมาได้ย้ายฐานเก่งๆมาได้มันต้อง open จริงๆการที่จะเป็น hub เนี่ยมันต้องมี ease of doing business จริงๆสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำอันที่5ก็คือคำว่า inclusive อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังเราต้อง redefine social contract ใหม่ทั้งหมดเลยเพราะตอนนี้บริบทของโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆครับมันไม่เหมือนโลกยุคที่แล้วตอนนี้คนอายุยืนขึ้นทำงานนานขึ้นเกษียณนานขึ้นเมื่อก่อน education เนี่ย4ปีพอสำหรับการเตรียมการทำงานของ30ปีของวัยทำงานแต่ตอนนี้คนต้องทำงาน40ปี50ปีแล้วเพราะอายุไขยาวขึ้นค่ะ pre education pre distribution of education มันไม่พอละของการศึกษาจะทำยังไงให้เรา reskill upskill คนทั้งประเทศการมาของ AI อีกที่จะมา automate การทำงานอีกเยอะมากค่ะเขาบอกว่า 44% ของความสามารถของพวกเราทุกคนจะใช้ไม่ได้ในอีก5ปีข้างหน้า1ใน3ของประชากรโลกต้องกลับไปเรียนหนังสือใหม่นะภายในปี2030อีก6ปีข้างหน้าแล้วเราจะมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ยังไงที่มันยืดหยุ่นเพราะว่าคนทำงานแล้วเขามีลูกแล้วนะมันมีครอบครัวแล้วนะเขามีการงานแล้วนะเขาไม่เหมือนเด็กม .6 ที่แบบมีเวลา5วันต่อสัปดาห์ไปแต่งชุดนักศึกษาไปที่ตึกเดียวกันได้เวลาเดียวกันได้เรียนในเรทเดียวกันได้มันต้องมีแพลตฟอร์มที่เป็น open education แพลตฟอร์มที่ว่างเมื่อไหร่ก็เรียนเมื่อนั้นเรียนด้วยความเร็วของตัวเองเรียน background ที่แตกต่างกันมัน customize ได้มี AI personalized tutor ที่เป็น one to one tutoring system เพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษาใช่ไหมครับมันต้องเปลี่ยน infrastructure เพื่อให้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะว่าคนที่จะต้อง reskill upskill ตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เด็กม .6 นะครับคือคนทั้งประเทศเนี่ย inclusive ก็สำคัญมันก็ต้องมี critical infrastructure ที่ภาครัฐจะต้องเตรียมให้ไม่ว่าจะเป็น internet connectivity ที่มันควรจะฟรีได้แล้วมันควรจะเป็นเหมือนน้ำหรือแสงไฟบนท้องถนนที่มันควรจะเข้าถึงได้ฟรี digital ID ถ้าเราไม่มี digital ID เราจะเข้าถึง open education platform ไม่ได้เรา verify ตัวตนไม่ได้ว่าเนี่ยคือฉันในโลกออนไลน์อีกหน่อยเด็กที่มี iPad มีมือถือต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเรียนรู้เร็วกว่าผู้ใหญ่เยอะมากเลยใช่มั้ยครับแต่เราต้องให้อินฟราสตรัคเจอร์เค้าอินเทอร์เน็ตต้องฟรีดิจิตอล ID ต้องเวอร์ไฟตัวเองได้มันถึงจะเข้าถึง Open Education Platform ได้จะถึงเข้าถึง Personalized AI Tutor ได้ใช่มั้ยครับ Aging อีกนอกจาก Reskill Upskill คนทั้งประเทศเนี่ย Inclusive คือห้ามทิ้งใครในไว้ข้างหลังเนี่ยเอาแล้ว Silver Economy ทํายังไง Aging Economy ทํายังไงนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังยังไงไหนจะมีกฎใหม่ของโลกอีกเรื่องของ inclusive นะครับเรื่องในเรื่องของ diversity inclusion อีก female leadership โลกมันเปลี่ยนไปครับบริบทนอกจากคนจะอายุยืนขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็มี female leader ออกมามากทำงานเมื่อก่อนผู้หญิงต้องอยู่ในที่บ้านเป็นแม่บ้านตอนนี้ก็ออกมาเป็นผู้นำเป็นองค์กรอะไรออกมาทำงานมากขึ้นใช่ไหม role of technology ก็เปลี่ยนไปทำให้เรา work from anywhere remote first company covid มาเปลี่ยน culture ของการทำงานที่ไหนก็ได้นั่งอยู่ตามภูเก็ตกระบี่นาข้าวทุ่งนาข้าวทำงานที่ไหนก็ได้แล้วใช่ไหมครับ social contract ก็เปลี่ยนไปเพราะอีกหน่อยเด็ก1คนเนี่ยให้บริการเป็นพนักงานกับ10บริษัทใน1วันเราเรียกว่า nano entrepreneur เขาจะชาร์จเป็น nano contract contract ละ5ดอลลาร์10ดอลลาร์สังเกตไหมครับ frequency มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆของการทำงานรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นพนักงาน1บริษัททั้งชีวิตนะครับ frequency นานๆที่จะเกิดการเปลี่ยนงานพอมายุคผมเนี่ยเปลี่ยนงานทุก 2-3 ปีเริ่มถี่แล้ว frequency พอรุ่นน้องผมไปอีกเนี่ย1วันทำงานให้กับ10บริษัทชาร์จเป็นนาโนคอนแทรคแล้วก็นั่งอยู่ตามกระบี่ภูเก็ตหน้าทะเลหน้าภูเขาอะไรต่างๆแล้วเขาชาร์จนาโนคอนแทรค5ดอลลาร์เพราะว่ามันทำทีละนิดทีละอย่างละเล็กๆน้อยๆ10บริษัทแล้วเขาโอนเงินแบบทรดิชันนอลไม่ได้เพราะว่า5ดอลลาร์ลองโอน5ดอลลาร์ข้ามประเทศสิครับลองไปสาขาธนาคารแล้วโอนแบงค์เอาแบงค์100อ่ะวางหน้าสาขาวางหน้าโต๊ะเคาน์เตอร์แล้วบอกพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ว่าฉันจะโอน100บาทไปอังกฤษดูสิครับเอาเหรียญ5บาทมาวางข้างหน้าฉันจะโอน5บาทไปอังกฤษนะครับจากประเทศไทยเขาจะตอบกลับมาว่ามันไม่ได้พี่ค่าธรรมเนียมก็สูงกว่า5บาทแล้วจริงไมโครเพย์เมนต์มันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วคนพวกนี้เขาก็รับเงินเป็นดิจิทัลเคอเรนซีค่ะเพราะมันทำให้เกิดไมโครเพย์เมนต์ได้ embrace technology ใช่ไหมครับซึ่งก็รับเป็นคริปโตรับมาคริปโตปุ๊บประเทศไทยใช้จ่ายคริปโตไม่ได้อีกจริงกลายเป็นต้องไปกู้มากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการติดหนี้แทนที่จะเอาเงิน2 trillion 3 trillion ดอลลาร์ของวงการคริปโตเคอเรนซีที่นั่งอยู่ตามภูเก็ตกระบี่ที่รับเงินผ่านนาโนคอนแทรคเนี่ย10บริษัทเนี่ยมาเป็นค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้ว
ดยที่เป็นเงินข้างนอกไม่ต้องให้รัฐบาลติดหนี้เพิ่มมหาศาลเลยปรากฏว่ากฎหมายบอกไม่ได้ทำไม่ได้เอาเงินข้างนอกมาใช้จ่ายไม่ได้ผิดกฎหมายปรากฏว่าไปลงดูไบหมดเลยครับดูไบยิ้มเลยโอ้โหรับแหลกเลยครับไม่มีภาษีคริปโตไปแคชเอาท์ที่นั่นโอ้โหโรลส์รอยซ์วิ่งกันเต็มเศรษฐกิจรุ่งเรืองลงไปถึงรากหญ้าทุกหน้าปากซอยได้เงินกันหมดนะครับทั้งที่เรามีภูเขาสวยทะเลสวยแต่เขาไปทะเลทรายสุดท้ายมันก็คอนเวิร์ตเป็นเงินบาทอยู่ดีเรียลไทม์มันไม่ได้กระทบเรื่องแคปิตอลโฟลว์อะไรอย่างเอ็กซ์เชนจ์เรทของเงินบาทอะไรอย่างที่คิดขนาดนั้นเพราะทุกครั้งมันต้องแตะเงินบาทตลอดคริปโตเป็นแค่ทรานแซคชันโปรโตคอลระยะสั้นเฉยใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็ไม่อินคลูซีฟจะทำยังไงให้ policy เรา inclusive มากกว่านี้แล้วก็มี social contract ที่ตอนนี้รู้ไหมครับว่าคนวัยทำงานเนี่ยแบกทั้งคนเด็กแบกทั้งคนแก่แล้วคนแก่ก็อยู่นานขึ้นเรื่อยๆเราต้อง redefine social contract ตรงที่ว่าแล้วอีกหน่อย provident fund อย่างเงี้ยพนักงานหนึ่งคนทำงานให้กับ10บริษัทแล้วใครจ่าย provident fund บริษัทไหนจ่าย provident fund ก็เป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์จะต้องมาคุยกันใหม่ว่า provident fund ของอนาคตจะเป็นยังไงจะทำยังไงใหวัยทำงานไม่ใช่เป็น the bag immigration ระบบ immigration เราก็ยากมากเลยการเปิดรับให้คนเป็นคนไทยเนี่ยมี nationalism สูงมากเลยการที่จะเป็นคนไทยยากมากให้สัญชาติยากมากคือรู้ไหมครับว่ามันมี study ออกมาว่า immigrant เนี่ยจริงๆมันเป็นเขาเป็น net contributor ต่อ GDP เขาจะเป็นกลุ่ม the bag ช่วยเรานะอย่างญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าเรารับคนอพยพเข้ามาอย่างนี้เหรอคะใช่ครับแล้วก็ทาเลนต์ดีๆ uh-huh. ที่โอ้โหต้องมี2ล้านบาทต้องมี4ออกจนเรียนจากไทยต้องรีบออกจากประเทศทันทีพวกเนี้ยคือที่บอกว่าโอเพ่นมันไม่โอเพ่นใช่มั้ยครับโดนัลด์ทรัมป์เค้าบอกถ้าเค้าชนะเมื่อไหร่เนี่ยจะให้กรีนการ์ดทุกคนที่จบ Ivy League เพราะอะไรครับเจอเจนเซนหวังคนเดียวก็สร้าง Nvidia บริษัทเดียวก็ใหญ่กว่าทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของเยอรมนีรวมกันแล้ว mm-hmm. ไหนจะเจออีลอนมัสก์อีกคนนึงอ่ะ SpaceX Tesla โอ้โห PayPal GDP มหาศาลใช่มั้ยครับเค้าบอกใครที่เก่งให้กรีนการ์ดหมดเลยเนี่ยเรากำลังแข่งกับประเทศพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับแล้วเราจะทำยังไงที่ endowment เดิมเราดีภูเขาสวยทะเลสวยแต่เราต้อง open จริงๆเราต้อง inclusive จริงๆใช่ไหมครับทำให้ talent เก่งๆเม็ดเงินต่างๆเข้ามาในประเทศไทยได้จริงๆแล้วไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆเอาคนเก่งๆมาก็ยกระดับความสามารถของพนักงานของเราให้จังหวัดเราทำงานเป็นทำให้เงินมันลงจังหวัดเราบ้างไม่ไปจังหวัดเวียดนามหมดในยุค DeFi ที่ก็จะเกิดขึ้นก็เลยมี5 policy หลักนะรู้แล้วแหละว่าอาเซียนอ่ะขันทองแน่ๆเงินมาอาเซียนแน่ๆแต่ว่ายังต้องให้กำลังใจประเทศไทยในอีกหลายๆด้านเลยที่คุณท็อปบอกว่าเราอ่ะจะได้โอกาสที่จะแบบว่าได้เป็นไข่แดงของอาเซียนกับเขาไหมวันนี้ก็ขอบคุณคุณท็อปมากเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวทั้งแบบโอกาสแล้วก็จุดเปลี่ยนที่เราจะต้องวิ่งไปและคงจะต้องใช้แรงกันอีกเยอะแน่นอนก็เป็นกำลังใจให้กับประเทศไทยด้วยนะคะแต่ตอนนี้ใครอยากลงทุนอาเซียนก็คือพร้อมขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Money Club แล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณท็อปมากค่ะครับขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามกรุงเทพธุรกิจไว้ด้วยนะคะ